สินค้านี่ไม่ใช่ธรรมดาผมถามหน่อยพรีเซนเตอร์ขายของของพวกมันเนี่ยนี่เอาพรีเซนเตอร์แบบอะไรวะโคโยตงโคโยตี้มาแบบโชว์อกโชว์เต้าอย่างนั้นอย่างนี้บรรยากาศน่าดูด้วยใช่ไหมล่ะนี่พรีเซนเตอร์นี่ผมบอกสยองก้าวเลยนะนี่รูปแบบการตลาดแบบใหม่เหรอฮะรูปแบบนี่รูปแบบการขายแบบใหม่นี่ยังผมบอกนั้นโอ้โหนี่ยังไม่เคยเห็นพรีเซนเตอร์ที่แบบเอ้าเหรอพรีเซนเตอร์ขายกินก็เป็นอย่างนี้กันเหรอนี่พวกคุณเห็นยังพวกคุณเห็นหรือยังพวกคุณเห็นแบบว่าโอ้ยสาวน้อยตกน้ำหรือยังสาวน้อยโดดน้ำอยู่ข้างบ้านพ่อพระเอกกับนางเอกหรือยังครับพี่น้องเทรนที่จะเอาสาวโคโยตี้น่ารักนุ่งน้อยห่มน้อยไปโดดสระโดดสระที่ลูกเขาไปเล่นตุ้มตามกันนะไม่เอาอะไรเอาพูดแทนเอาพูดชายหุ่นเท่าควายไปโดดตรงนั้นไปโดดที่ซาโอตายจบกันเลยจบกันถ้าเป็นนาแตนะถ้าเป็นนาแตนี่เปิดเพลงแดนเลยเปิดเพลงแดนแล้วให้สาวคนจะดีจะสามคนเลยนะมาเต้นเอาทำฟองให้เยอะทำฟองให้เยอะเลยแล้วให้สาวคุณจะตีมาเต้นแล้วก็ถ่ายคลิปกันผมบอกคลิปนั้นอ่ะทุกคนได้แสนวิวหมดแหละแต่นี่เป็นไงเอาอะไรเอาอะไรมาโดดลงสระข้างบ้านโอ้หาเอ้ยพี่น้องเอ้ยผู้สาตั้งหน้าตั้งตารอชมสุดท้ายเป็นยังไงสุดท้ายแม่งเอาอะไรก็ไม่รู้ไปโดดลงน้ำตัวอ่ำยันน่ะฮะมันโมเมนโบกกล้วยได้น่ะมันโมเมนโบกกล้วยเข้าใจป่ะแล้วที่สำคัญนี่จะบอกอะไรให้นะเรื่องของเรื่องเนี่ยแต่ละอันสิ่งละอันพันละน้อยนี่นะแต่ละอย่างที่มันผุดไอเดียขึ้นมานี่ผมก็บอกว่ามันก็หลุดโลกดีว่ะปกติขายครีมขายอะไรเขาก็จะเอาสาวๆมันน่ารักออกมาพรีเซนต์มันเป็น PR ให้นะโอ้ไม่ใช่เนี่ยผู้ชายทั้งรุ่นเลยพี่น้องเอ้ยผู้ชายนี่ไอเดียใครวะนี่ไอเดียการตลาดของใครวะแม่งเอาผู้ชายทั้งรุ่นนะอย่าริอาจเอาสินค้าไปใส่บาตรให้กับเนนน้อยเลยหลวงปู่หลวงตานะไม่งั้นตื่นเช้ามาหลวงปู่หลวงตานี่หน้าใสกิ๊กยิ่งกว่าฝาบาตรอีกนะพี่น้องเข้าใจป่ะล่ะทุกวันนี้เป็นไงทุกวันนี้นะไม่ใช่หลวงปู่หลวงตาแล้วเป็นหลวงเจ๊กันไปหมดแล้วนี่ห้าไม่เอาโอเค yeah